ครับสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่ใช้บน iOS นะครับ iPad iPhone นะครับซึ่งก่อนหน้านี้แอปตัวนี้ผมเคยใช้ใน Android ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ที่เป็น Android นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันชื่อMixing Station ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ผมใช้ใน Android เนี่ยมันค่อนข้างจะลื่นดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆให้มาค่อนข้างเยอะสำหรับตัวฟรีนะครับ Android นี่จะมีตัวฟรีให้ใช้แต่สำหรับบนที่ใช้บน iOS เนี่ยหรือว่าพูดง่ายๆว่าตัวโปรเนี่ยครับมันจะมีใน Android ก็มีตัวโปรเหมือนกันก็จะมีลูกเล่นให้ใช้งานเยอะไม่ว่าจะเป็นการแอดไซน์ต่างๆสามารถปรับเขียนหน้าจอกำหนดเองได้นะครับว่าจะวางอะไรตรงไหนหรือในส่วนของลูกเล่นต่างๆนะครับที่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะในส่วนของตัวโปรนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าที่ดูราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากครับไม่ถึง200บาทนะครับสำหรับเอาไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ Xair นี่ผมจำไม่ได้น่าจะ152นะครับ150กว่าบาทแล้วก็ X32 เนี่ยก็170กว่าบาทพวก MyDAT นะครับ MyDAT ก็ใช้ได้เหมือนกันพวก M Air นะครับ M32 อะไรต่างๆนะครับของ MyDAT ก็ใช้ตัวนี้ได้แล้วก็ยังใช้เกี่ยวกับพวก QU อะไรต่างๆได้เยอะนะครับหลายค่ายเลยโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการโหลดนะครับตัวนี้เป็นผมเซิร์ชจาก PC นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้App Store เบื้องต้นเลยในตัว iPad เนี่ยซึ่งปัญหาก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมใช้แอปของ X32 ในการควบคุม X32 แหละครับปัญหาของมันเลยถ้าบางวันเนี่ยคนเยอะมากๆเนี่ยการควบคุมหรือสัญญาณที่เป็นไวเลสWi-Fi เนี่ยครับเวลาเราเข้าช่องต่างๆมันจะหน่วงและช้าการตอบสนองเนี่ยจะช้าค่อนข้างช้าซึ่งบางทีผมต้องการความรวดเร็วเช่นการทำซาวเช็คที่ต้องรีบๆหน่อยนะเพราะมีเวลาน้อยผมก็แอปตัวนี้อาจจะมีหลุดบ้างหน่วงบ้างบางทีเลื่อน EQ ไปแล้วแต่มันก็จะเด้งกลับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมาสรุปเอ๊ะทำไมมันไม่มีเหมือนไอ้ Android นะครับอยู่มาวันหนึ่งก็ไปเซิร์ชเจอเข้าไปใน App Store นะครับผมเข้าไปใน App Store แล้วก็ลองค้นเล่นๆดู Mixing Station นะครับผมกดเซิร์ชดูซึ่งก่อนหน้านี้มันยังไม่มีออกมาครับแต่ผมจะไม่ได้ว่ามันมาช่วงไหนหรือผมอาจจะไม่ได้เสิร์ชดูช่วงหนึ่งครับแล้วมันมีมานะครับมีมาให้ผมเดาว่า iPhone น่าจะได้ทุกรุ่นนะครับลองเสิร์ชดูครับถ้าตัวไหนเสิร์ชเจอก็สามารถติดตั้งได้แล้วก็ดูรายละเอียดว่ามันรองรับไหมตัวนี้ผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วตอนติดตั้งเนี่ยมันจะฟรีนะครับและให้ท่านผูกแอป ID อะไรต่างๆให้ถูกต้องนะครับซึ่งท่านก็มีอยู่แล้วล่ะแอป ID ตรง ID ของiPhone นะครับตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งท่านก็ผูกให้ถูกนะเซิร์ชเจอปุ๊บท่านก็ติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะได้หน้าตา Mixing Station ออกมาที่ตรงนี้นะครับหน้าตาเนี่ยมันค่อนข้างเร็วครับโหลดแล้วมามันใช้กับอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามโฟกัสนิดนึงเนื่องจากแสงมันค่อนข้างเยอะก็มี X32 M32 ครับ XAIR QU ก็ได้ครับ QU ก็ได้
แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มฟังก์ชันอะไรมาเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ซาวคราฟก็ได้ครับเห็นไหมครับซาวคราฟ SI ก็ได้ทีนี้ตัวนี้ผมซื้อมาแล้วนะแต่ผมจะให้ดูแนวอีกแนวหนึ่งแนวขวางแนวขวางสมมุติถ้าเป็น X Air นะครับถ้าเป็น X Air นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาตรงเซิร์ชถ้าเรายังไม่ซื้อมันจะขึ้นเซิร์ชเหมือนเสียตังค์นะครับโอเคโทษทีครับมือไปโดนเอาไหมอาจจะตาลายนิดนึงนะครับตอนนี้หน้าต่อมันค้างอยู่พอดีผมไม่ได้คอนเน็กอันนี้ครับผมไม่ได้คอนเน็กเนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยครับมันจะขึ้นให้เสียตังค์ท่านก็จ่ายไปเถอะครับไม่กี่ตังค์เองแต่สิ่งที่ได้มันคุ้มค่ามากเดี๋ยวผมจะลอง X32 นะครับเพราะว่าเนี่ยครับถ้าเรายังไม่ได้ซื้อนะครับมันจะขึ้นเซิร์ชBuy Pro Version นะครับถ้าเรายังไม่ซื้อจะขึ้นแบบนี้ครับถ้าเราซื้อมาแล้วมันก็จะกดเซิร์ชได้เลยตรงนี้ครับกดเซิร์ชได้เลยซึ่งข้อดีของมันคือมันค้นหา IP ของมิกเองนะครับซึ่งบางทีแอปตัว M X Air อะไร X32 เนี่ยมันต้องกรอก IP เองอันนี้มันจะเซิร์ชหาเจอเลยนะครับเซิร์ชหาเจอเองเลยท่านไม่ต้องไปกรอก IP ความฉลาดมากครับเนี่ยครับมันจะขึ้น Buy Pro Version อันนี้คือต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวสำหรับเดี๋ยวผมลอง X Air ว่ามันเร็วขนาดไหนผมจะออฟไลน์ดูออฟไลน์ดูนะครับมันเร็วมากครับท่านเข้าชาแนลมันก็เร็วเลยครับปึ๊บปึ๊บนะครับใช้ง่ายมากครับอะไรต่างๆเนี่ยความหน่วงอะไรไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีผมว่ามันเวิร์กมากเลยเนี่ยไปหน้าเกตอะไรต่างๆเนี่ยออนอยู่ไหนเกตออนออนเกตนี่ผมไปโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับมันจะลื่นดีผมว่ามันโอเคเลยครับปรับง่ายลื่นแล้วก็อะไรต่างๆเส้นเปลี่ยนหน้าจอเร็วสะดวกมากครับผมชอบแอปตัวนี้เพราะว่าผมก็ใช้อยู่ใน Android ใครที่ติดปัญหาว่าใช้แอปแล้วมันหน่วงๆเนี่ยลองมาเล่นของ Mixing Station ดูแล้วก็มันมีกำหนดเลเยอร์อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับเลเยอร์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยครับกำหนดเลเยอร์อะไรต่างเองได้ด้วยนะครับตัวโปรเนี่ยทำได้เยอะนะครับและมีลูกเล่นต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะมีครบนะครับมีให้ครบบางทีในตัว Android เนี่ย X Air App X Air เองมันมีไม่ครบแต่เจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างจะครบครับเหมือนกับ PC เลยที่สำคัญคือผมชอบมันเร็วมากครับปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้ค่อนข้างโอเคลื่นดีตรงโดยเฉพาะ EQ เนี่ยครับมันก็สะดวกดีปรับและติดมือดีนะครับโลคัทก็ดูได้ด้วยครับดูครับโลคัทใน iPad นะครับสามารถดูโลคัทแบบนี้ได้เลยซึ่งต่างกับแอปของ X Air นะบางทีมันโลคัทมันอยู่อีกหน้านึงครับเราดูแล้วมันลำบากครับก็เป็นไอเดียหรือเป็นแนวทางครับสำหรับใครที่ต้องการความลื่นความเร็วความสะดวกแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนะครับแนะนำเลยไอ้เจ้าตัวเนี้ย Mixing Station อันนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนขายเขานะครับแต่ว่าเอามาแนะนำเห็นว่ามันมีประโยชน์โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมารีวิวตัวในiPhone ให้ดูทีถ้ามีโอกาสนะครับสวัสดีครับ